ำลังเกษียณอายุราชการนะครับอ๋อคุณตาน้องเจมเนี่ยเกษียณอายุราชการคนเกษียณอายุนะครับก็คืออายุ60ปีขึ้นไปนี่อายุ60ปีแล้วเกษียณแล้วอ้าวคุณทอมรู้อายุของตาผมได้ไงอ่ะอ้าวก็คุณทอมบอกแล้วไงครับว่าต้องอายุ60ถึงจะเกษียณอายุราชการได้นั่นแหละว่าแต่ว่าน้องๆทราบไหมครับว่าคำว่าเกษียณอายุเนี่ยนะครับเกษียณสะกดอย่างไรระหว่างเกษียณที่ใช้โนเนมสะกดหรือเกษียณที่ใช้โนหนูสะกดครับ15วินาทีจับเวลาตอบแล้วครับทีมกอไก่จะตอบว่าข้อ1ครับข้อ1นอเนนนะครับทำไมถึงเลือกข้อนี้ครับเคยเห็นครับเคยเห็นเคยเห็นอีกแล้วเคยเห็นที่ไหนครับที่โรงเรียนที่โรงเรียนอีกแล้วนะครับมาดูซิว่าเห็นคราวนี้เนี่ยเห็นถูกหรือว่าเห็นผิดกันแน่นะครับทีมฮอนกฮูกครับถ้าทีมฮอนกฮูกตอบทีมฮอนกฮูกจะตอบว่าข้อ1ค่ะข้อ1เหมือนกันเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าน่าจะเคยเห็นมาก่อนค่ะอ๋อคุ้นๆเหมือนกันว่าเคยเห็นที่เป็นนอเนนนะครับเอาละครับข้อนี้นะครับทีมกอไก่เลือกหมายเลข9นะถ้าตอบถูกก็ได้ไปเป็น2แต้มนะครับมาดูสิครับข้อนี้เกษียณอายุคำว่าเกษียณใช้นอเนนสะกดเด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่คำว่าเกษียณอายุเนี่ยนะครับต้องใช้นอเนนนะครับแต่ถ้าเกษียณที่เป็นนอหนูเนี่ยนะครับแปลว่าเขียนสมัยก่อนเราจะใช้กันว่าเกษียณหนังสือซึ่งก็หมายถึงการเขียนหนังสือนั่นเองนะครับคำว่าเกษียณหนังสือเนี่ยเรามักจะใช้เวลาเขียนเอกสารราชการต่างๆนั่นเองครับ